สวัสดีครับวันนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักกับการออกกำลังกายที่สามารถช่วยดูแลสุขภาพของต้นขาต้นแขนและสามารถช่วยดูแลสุขภาพของร่างกายคุณได้3ท่าครับเราไปรู้จักกับท่าแรกกันก่อนเลยท่าแรกนั้นเป็นท่าออกกำลังกายที่เหมาะมากสำหรับผู้ที่ต้องการดูแลทางด้านสุขภาพของแขนและต้นขาในขั้นตอนแรกให้คุณยืนแยกเท้าออกในลักษณะนี้นะครับหลังจากนั้นก็ให้ยกมือขึ้นแล้วยกขาสลับพร้อมกับนำลงในลักษณะนี้นะครับใช่ครับท่าออกกำลังกายนี้เป็นท่าออกกำลังกายควบคู่กันซึ่งสามารถช่วยออกกำลังกายทางด้านต้นแขนและทางด้านต้นขาในเวลาเดียวกันนั่นเองครับซึ่งมีประโยชน์มากในการช่วยยกกระชับทางด้านกล้ามเนื้อทั้ง2จุดนี้แถมยังสามารถช่วยลดทางด้านเซลลูไลท์และท้องช้างรวมไปถึงขาเบียดได้อีกด้วยเอาละครับเรามาออกกำลังกาย2ท่านี้แบบง่ายๆทั้งหมดเลยประมาณ3นาทีเท่านั้นครับเราเริ่มกันเลยนะครับเป็นอย่างไรบ้างครับสำหรับท่านี้หลายคนอาจจะออกการเมื่อยล้าแล้วสามารถพักคู่ก่อนก็ได้นะครับแต่ถ้าท่านไหนไปต่อได้ผมก็ขอแนะนำให้ไปต่อนะครับเพราะว่าจะดีมากต่อกล้ามเนื้อและสามารถช่วยยกกระชับทางด้านน่องลดอาการขาเบียดและสามารถช่วยลดต้นแขนได้อีกด้วยเป็นอย่างไรบ้างครับตอนนี้ใกล้ครบแล้วนะครับทุกคนเอาแหละเราไปรู้จักท่าออกกำลังกายท่าที่2กันเลยครับท่าออกกำลังกายท่าที่2ท่าออกกำลังกายท่านี้สามารถช่วยดูแลปัญหาสุขภาพทางด้านต้นแขนและต้นขาได้เช่นเดียวกันครับในขั้นตอนแรกคุณยืนแยกขาออกในลักษณะนี้กำมือยื่นไปข้างหน้าแล้วก็ฉีกแขนออกด้านข้างพร้อมทั้งยกขาสลับกันในลักษณะนี้นะครับ
ท่านี้สามารถช่วยดูแลสุขภาพทางด้านต้นขาและต้นแขนของคุณได้เป็นอย่างดีครับซึ่งเป็นท่าออกกำลังกายแบบธรรมชาติที่คุณสามารถทำได้เพราะว่าท่านี้ถูกออกแบบมาด้วยท่ากายบริหารและท่าแอโรบิกครับเรามาออกกำลังกายท่านี้พร้อมกันนะครับทางด้านซ้ายและด้านขวาสลับกันไปสลับกันมาใช้เวลา3นาทีเท่านั้นเอาละครับพร้อมกันหรือยังเรามาเริ่มกันดีกว่านะครับเมื่อเราออกกำลังกายมาได้ครึ่งทางแล้วคุณจะเริ่มรู้สึกเมื่อยล้าบ้างสำหรับท่านี้นะครับจะเป็นการดึงทางด้านต้นแขนและทางด้านช่วงขาของคุณซึ่งจะสามารถช่วยเผาผลาญพลังงานแคลอรี่ส่วนเกินได้และสามารถช่วยลดต้นแขนให้เรียวและต้นขาที่คอดกระชับเอาละครับเมื่อคุณออกกำลังกายครบแล้วเราไปรู้จักกับท่าออกกำลังกายท่าที่3กันครับท่าออกกำลังกายท่าที่3นี้เป็นท่าออกกำลังกายในรูปแบบท่ากายบริหารที่หลายคนชื่นชอบในการออกกำลังกายเป็นอย่างมากครับขั้นตอนแรกให้คุณยืนในลักษณะนี้นะครับหลังจากนั้นให้คุณเวียงแขนออกไปด้านข้างแล้วเตะกลับไปด้านหลังในลักษณะนี้ท่านี้สามารถช่วยยืดและยกกระชับทางด้านต้นแขนและต้นขาของคุณได้เป็นอย่างดีถ้าหากคุณทำอย่างต่อเนื่องกันนะครับเอาละเรามาดูภาพด้านข้างกันดีกว่านะครับคุณจะสังเกตได้ว่าท่านี้สามารถออกกำลังกายได้ง่ายมากสามารถออกกำลังกายได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายผู้ที่มีปัญหาทางด้านน้ำหนักและผู้สูงอายุก็สามารถออกกำลังกายท่านี้ได้เช่นเดียวกันครับเห็นไหมครับว่าท่านี้ง่ายขนาดไหนเรามาออกกำลังกายพร้อมกันดีกว่าครับทางด้านซ้ายและด้านขวา3นาทีเท่านั้นเริ่มกันเลยนะครับ
การออกกำลังกาย3นาทีอย่างต่อเนื่องกันนั้นอาจจะทำให้หลายคนนั้นเมื่อยล้าได้ถ้าหากคุณรู้สึกเมื่อยล้าแล้วรู้สึกมีอาการปวดเมื่อยให้หยุดซะก่อนนะครับเพื่อลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อแล้วค่อยมาออกกำลังกายเพิ่มเติมแต่ว่าถ้าหากท่านใดไปต่อได้ก็สู้ๆครับผมเป็นกำลังใจให้ผมหวังว่าการออกกำลังกายยกกระชับต้นแขนต้นขาในครั้งนี้จะถูกใจใครหลายๆคนนะครับแล้ววิดีโอคลิปหน้าเราจะนำสาระความรู้มาเปิดเผยกันเพิ่มเติมครับสำหรับวิดีโอคลิปนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ